ขณะนี้ได้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานที่บนบุษบกทองเหนือพระเจ้าสวรรค์เป็นไปบนในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมุกด้านตะวันตกเรียบร้อยแล้วนะครับพระโกศพระบรมอัฐิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั้นนะคะกรมธนารักษ์ก็ได้รับมอบหมายให้จัดสร้างโดยมีรูปแบบเดียวกับพระโกศพระบรมอัฐิสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะลักษณะเป็นทรงแปดเหลี่ยมทั้งชั้นนอกและชั้นในนะคะเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าน้ำหนักรวมทั้งสิ้นประมาณ 6,700 กรัมค่ะชั้นนอกก็เรียกว่าพระรองทองนะคะทำด้วยทองคำ 95% หนักประมาณ 5,100 กรัมค่ะส่วนชั้นในทำด้วยเงินนะคะ 92.5% หนักประมาณ 880 กรัมค่ะส่วนที่ใช้บรรจุพระบรมอัฐินั้นก็มีรูปร่างเหมือนพระอกทำด้วยหินอ่อนค่ะน้ำหนักประมาณ650กรัมค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมอัฐินะครับองค์พระโกศนั้นมีทั้งหมด2ชั้นนะคะแบ่งออกเป็นชั้นนอกซึ่งใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบค่ะและชั้นในนั้นทำด้วยเงินนะคะฝาพระโกศมีทั้งหมด9ชั้นและส่วนยอดบนประกอบด้วยพุ่มเข้าบินและฉัตรใช้ทองคำและเพชรนะคะนอกจากนี้องค์พระโกศยังทองคำยังประกอบด้วยเครื่องประดับอาทิดอกไม้ไหวดอกไม้ประจำยามเฟื่องระยะและผู้ห้อยรวมทั้งสิ้น176ชิ้นค่ะหลังจากวันนี้นะคะซึ่งมีพิธีเชิญพระโกศพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราชเชนทยานและพระราชสีรังคารโดยพระวรศรีวิกาการจากพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเข้าสู่พระบรมมหาราชวังแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะโทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะมีการถ่ายทอดการพระราชกุศลพระบรมอัฐิค่ะซึ่งจะเริ่มถ่ายทอดเวลาประมาณ 16:45 นาทีถ่ายทอดจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปที่พระแท่นทรงปราบทรงกราบถวายบังคมลาพระบรมอัฐิเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับครับทรงรับความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางมุกด้านทิศตะวันเพราะนั้นครบด้านทางมุกด้านทิศเหนือครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินลงทางอัฐจันทร์ด้านหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรรณชาสิญญาดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าปัจจรกิติยาภาตามเสด็จพระราชดำเนินครับเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวของข้าราชการข้าทูลองทูลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินออกประตูกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกนะครับของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งในที่นั้นมีรถยนต์พระที่นั่งเทียบกระบวนรอรับเสด็จพระราชดำเนินครับเสด็จพระราชดำเนินออกจากประตูกำแพงแก้วขึ้นประทับในรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับรถยนต์พระที่นั่ง
ผ่านแถวทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่ยืนรายแถวอยู่หน้าสำนักราชเลขาธิการครับเลี้ยวซ้ายผ่านประตูพิมานชัยศรีเพื่อออกจากพระบรมราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีครับท่านผู้ชมครับโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดการพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิเนื่องในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตั้งแต่เช้าวันนี้เวลา 7:45 นจนกระทั่งบัดนี้เวลา 11:00 นแล้วนะครับขออนุญาตให้ท่านผู้ชมกลับคืนสู่รายการปกติของทางสถานีและวันพรุ่งนี้โทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระบรมอัฐิอีกครั้งหนึ่งในเวลา 16:15 นในวันพรุ่งนี้วันที่12มีนาคมพบกับโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ